วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดร.วิทย์สวัสดีครับวันนี้ปฏิบัติการนักวิทย์จะพาพวกเราเดินทางไปไกลแล้วเอาชนะแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลเพื่อที่จะออกไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นความฝันของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนั่นก็คือจักรวาลนั่นเองค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากที่ความหวังในการเดินทางออกไปนอกโลกและใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศเคยเป็นเพียงแค่จินตนาการเท่านั้นคนสมัยก่อนคงนึกไม่ถึงนะครับว่าวันนี้วิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราสามารถออกไปสัมผัสกับห้วงอวกาศข้างนอกโลกได้จริงๆนะครับใช่แล้วล่ะค่ะดร.วิทย์พวกเขาสามารถเปลี่ยนเรื่องราวฝันเฟื่องให้กลายเป็นความจริงได้ยังไงแถมยังคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่ทำให้เราศึกษาดวงดาวในระบบสุริยะนี้ได้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะรับรองว่าวันนี้เราจะได้ทึ่งไปกับความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีอวกาศเหล่านี้กันดร.วิทย์คะไปกันเลยค่ะ Trolling Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station Atlantis now on the proper alignment for its 8.5 minute ride ถึงแม้ว่าข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เราได้ยินกันบ่อยๆนั้นจะมาจากประเทศใหญ่ๆซะเยอะแต่จริงๆแล้วประเทศของเราก็จะให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศกับเขาเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาบุกที่สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติกันนะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางข้อมูลต่างๆที่จะสนับสนุนการพัฒนากิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของประเทศเราจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาต้องทำอะไรกันบ้างวิทยากรในวันนี้ของเราก็พร้อมที่จะให้คำตอบอยู่แล้วครับในส่วนของภารกิจของทางด้านอวกาศของกระทรวง ICT เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงก็คือจะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบายทำแผนแม่บทที่ครอบคลุมถึงตัวยุทธศาสตร์นะฮะรวมทั้งแผนการดำเนินงานต่างๆนะฮะยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่6ยุทธศาสตร์นะฮะยุทธศาสตร์แรกก็คือการดำเนินการที่จะทำให้การบริหารกิจการอวกาศเนี่ยให้มีเอกภาพอย่างที่ได้เรียนไปค่ะว่าเรามีหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลาโหมหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเราเองเราอยากจะให้ทั้ง3หน่วยงานเนี่ยมีการทำงานร่วมกันว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยจะถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนได้อย่างไรนะคะรวมทั้งการบริหารการจัดการในงานของรัฐเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศให้เกิดเอกภาพตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่หนึ่งที่เราควรจะต้องผลักดันให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันในเรื่องของการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงของชาติจริงๆอย่างที่เรียนไปค่ะว่าการลงทุนทางด้านอวกาศเนี่ยเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงนะคะรัฐมีความจำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณเนี่ยในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมนะคะหรือไม่ก็การให้สวัสดิการอื่นๆแก่ภาคประชาชนเพราะนั้นเรื่องของการใช้หรือการพัฒนาอวกาศในประเทศไทยเนี่ยสำหรับรัฐเองเนี่ยนะคะก็มองว่ายังเป็นเรื่องรองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการดำเนินการแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนเองนะคะแต่เราให้สัมปทานกับภาคเอกชนนั้นเนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขในการกำหนดว่าถ้าเป็นภาคเอกชนที่จะดำเนินการในเรื่องอวกาศในประเทศไทยเองแล้วเนี่ยจะต้องเป็นนิติบุคคลไทยเท่านั้นนะคะเรายังไม่อนุญาตให้นิติบุคคลต่างชาตินะคะมาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนี้ในประเทศไทยนะคะค่ะเดียวกันยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนากฎหมายอวกาศภายในประเทศนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนากฎหมายอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะเนื่องจากว่าเรื่องอวกาศเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะคะ อย่างดาวเทียมเนี่ยขึ้นไปอยู่ในชั้นของอวกาศ 30,000 กิโลเมตร 1,000 กิโลเมตรหรือแม้แต่10,000 กิโลเมตรตรงนั้นเนี่ยการที่จะต้องรับผิดหรือว่าการทำความเสียหายเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการทำความเสียหายให้กับประชาชนภายในประเทศแต่มีโอกาสที่จะทำความเสียหายให้กับ
บ้านเรือนหรือประชาชนในต่างประเทศได้ถ้าหากว่าวัตถุอวกาศหรือดาวเทียมอันนั้นเนี่ยเป็นของประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันดาวเทียมต่างชาติเองก็มีโอกาสที่จะมาทำความเสียหายให้กับประชาชนภายในประเทศไทยได้นะคะการที่มีกฎหมายก็จะเป็นประโยชน์อันนึงสำหรับภาคประชาชนในการที่จะเรียกร้องความเสียหายมีการกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างชัดเจนนะคะการเรียกร้องสิทธิต่างๆการเรียกร้องความเสียหายต่างๆเนี่ยผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตรงนั้นภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนโดยที่ว่าไม่ต้องไปพึ่งพิงหน่วยงานราชการอื่นปัจจุบันเมื่อเราไม่มีกฎหมายอวกาศภายในประเทศเรื่องอวกาศเมื่อเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ต้องเป็นการพึ่งพาให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้นะคะค่ะเดียวกันในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยเกือบจะแทบทุกองค์กรระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้ UN หรือสหประชาชาตินะคะหรือว่าจะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเอเชียแปซิฟิกหรือจะเป็นของอาเซียนเองหรือต่างๆตรงนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความร่วมมือในด้านอวกาศนะคะร่วมกันค่ะเดียวกันยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการดำเนินการทางด้านอวกาศในเชิงพาณิชย์นะคะจริงๆมีภาคอุตสาหกรรมนะคะของประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะคะที่มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่รองรับในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการกระจายเสียงในเรื่องของการสื่อสารผ่านดาวเทียมเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันวันนี้เราไปจัดกลุ่มในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์โทรคมนาคมชื่อก็อาจจะไม่ได้เรียกตรงว่าเป็นอุปกรณ์อวกาศนะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทางด้านอวกาศของประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการใช้อวกาศเพื่อการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าจะพูดว่ามีการใช้อวกาศโดยตรงในเรื่องของการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยในประเทศไทยฉันก็อาจจะขอยกตัวอย่างในกรณีของเรื่องของระบบสื่อสารในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะระบบสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ในเขตภูเขาหรือในเขตชนบทที่อยู่ห่างไกลไม่มีผู้ประกอบการรายใดต้องการที่จะไปลงทุนโครงข่ายสื่อสารสาธารณะตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะต้องทำให้มีการสื่อสารโทรคมนาคมได้เพราะนั้นระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถทำได้ทันทีโดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนสูงก็คือการใช้ระบบสื่อสารผ่านทางอวกาศนะคะค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทบาทของกระทรวงไอทีในการที่จะต้องมีนโยบายในการผลักดันจัดทำยุทธศาสตร์นะคะเพื่อทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศเนี่ยได้มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเราก็ได้ทราบหน้าที่และภารกิจหลักของสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่ามนุษย์เริ่มศึกษาดวงดาวจากบนพื้นโลกมานานหลายพันปีแล้วแถมยังพยายามคิดถึงอนาคตซึ่งเราอาจจะย้ายไปใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆและค้นพบความลับของจักรวาลอีกมากมายหลายคนอาจจะยังสงสัยเกี่ยวกับคำว่าเทคโนโลยีอวกาศกันอยู่นะคะดร.วิทย์ว่าเริ่มมาได้จากตรงไหนและความหมายที่ชัดเจนคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราคงต้องให้วิทยากรของเรามาอธิบายเพิ่มเติมกันแล้วล่ะค่ะก็จะเริ่มต้นที่ตรงความหมายของคำว่าเทคโนโลยีอวกาศนี่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และก็ทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยผสมผสานกันเพื่อที่จะนำสิ่งที่ใช้ในอวกาศเนี่ยมาทำการพัฒนามาทำการใช้ประโยชน์เนี่ยหรือการประยุกต์ใช้เนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะก็คือหรือใช้กับในชีวิตประจำวันของประชาชนทุกคนนะคะบนผิวโลกแห่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยก็ได้ถูกนำมาเริ่มมานำมาใช้ประโยชน์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดไปก็เกือบเป็นเวลาประมาณก็จะมีหลายตำรานะคะว่าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมีคนเอามาใช้ประโยชน์กันมาตั้งแต่ 3-4 พันปี
ต่เข้าใจว่าการใช้ประโยชน์จากอวกาศเนี่ยใน 3-4,000 ปีตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของทางการดูดาวการดูเรื่องของเวลาเรื่องของการพยากรณ์อะไรต่างๆตรงนั้นแต่ปัจจุบันเราจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความเจริญมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยคิดที่จะทำอย่างไรที่จะทำให้คนเนี่ยเอาอวกาศเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากโลกของเราขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่บนผืนดินเนี่ยคล้ายๆกับพื้นที่บนผืนดินให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มนุษย์นี่เก่งนะในการที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นด้วยการพยายามสร้างนะฮะอุปกรณ์หรือว่าวัตถุอวกาศหรืออะไรต่างๆตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์ให้กับประชาชนหรือประชากรของประเทศทั่วโลกเนี่ยได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยจึงถูกเริ่มการพัฒนาขึ้นมาจากประเทศมหาอำนาจซึ่งเราก็คงทราบกันดีว่าประเทศมหาอำนาจที่สำคัญของโลกก็จะมีรัสเซียมีอเมริกาในช่วงหลังๆมาก็จะมีบางประเทศในยุโรปแล้วก็รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้ามากนะคะโดยเฉพาะประเทศอย่างรัสเซียนี่เป็นประเทศแบบสังคมนิยมซึ่งจริงๆแล้วในหลักการแล้วเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในอดีตเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการนำประโยชน์มาใช้ในเพื่อความมั่นคงเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยก็พยายามที่จะผลิตวัตถุอวกาศที่จะเป็นพวกจรวดหรือพวกขีปนาวุธอะไรต่างๆตรงนั้นนะคะแต่มาใช้ประโยชน์ทางด้านความมั่นคงภายหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยประเทศมหาอำนาจในฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มองเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศในแถบสังคมนิยมอย่างรัสเซียเนี่ยก็อาจจะเป็นภัยกับโลกนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาทางด้านอวกาศของตัวเองจริงๆการเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาเมื่อประมาณปี2500นะคะซึ่งรัสเซียเองเนี่ยก็เริ่มมีการทำการสำรวจอวกาศนะคะขณะเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนักนะคะไม่น่าจะถึงปีนะคะอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานแรกซึ่งเราก็คงเคยได้ยินกันนะคะก็คือองค์การ NASA นะคะ NASA นี่ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญของอเมริกาในการที่จะทำหน้าที่ในการทำวิจัยสำรวจนะคะเรื่องของการใช้ประโยชน์จากอวกาศเพราะนั้นเนี่ยนับจากจุดนั้นเป็นต้นมาก็เกิดเราคงเคยได้ยินสงครามอวกาศที่เขาเรียกกันว่าเป็น Star War ก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองด้วยการที่จะใช้งบประมาณในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านอวกาศไม่ว่าจะเป็นทั้งรัสเซียและอเมริกานะคะปัจจุบันเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยแทบจะเป็นมหาอำนาจที่สำคัญมากกับการที่จะส่งพวกวัตถุอวกาศเนี่ยขึ้นไปสู่อวกาศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นจรวดนะคะดาวเทียมหรือแม้แต่สถานีอวกาศนะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยถูกนำมาใช้ประโยชน์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงอวกาศดาวเทียมดวงจันทร์ดาวอังคารมันเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเราจริงๆแต่ถามเธอว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นในเรื่องของการดูการถ่ายทอดสดนะคะหรือแม้แต่เราดูทีวีดาวเทียมเนี่ยฮะที่บ้านอะไรต่างๆเราแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราใช้เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมาเป็นสิ่งหนึ่งในการที่ทำให้เราสามารถดูข่าวสารต่างๆเหล่านั้นได้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนให้กับทางผู้เรียนได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่หมดยุคของเรื่องของสงครามนะฮะเรื่องของการแข่งขันการพัฒนาเรื่องขีปนาวุธอะไรต่างๆตรงนั้นแล้วเนี่ยทุกประเทศต่างก็หันมาว่าจะเอาประโยชน์จากอวกาศเนี่ยมาใช้กันได้อย่างไรนะคะเราก็ได้ทราบความหมายและความเป็นมาของเทคโนโลยีอวกาศมาพอสมควรแล้วแต่ก็ยังอยากรู้ความหมายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าดาวเทียมยานสำรวจอวกาศยานขนส่งอวกาศและสถานีทดลองอวกาศนั้นคืออะไรบ้างคะได้เลยครับเพราะสิ่งที่ถามมานั้นคือประเภทของเทคโนโลยีอวกาศนั่นเองซึ่งแบ่งได้เป็นดาวเทียมยานสำรวจอวกาศยานขนส่งอวกาศและสถานีทดลองอวกาศ
โดยดาวเทียมนั้นคือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นที่สามารถโคจรรอบโลกด้วยอาศัยแรงดึงดูดของโลกส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการสภาพของอวกาศโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวอื่นๆรวมถึงสังเกตวัตถุและดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆซึ่งดาวเทียมแบ่งได้เป็นประเภทหลักๆดังนี้ 1. ดาวเทียมสื่อสาร 2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร 3. ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 4. ดาวเทียมบอกตำแหน่ง 5. ดาวเทียมประเภทอื่นจริงๆสภาพภูมิประเทศเนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดอันนึงนะคะกับการที่ทำให้เราต้องเอาเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นประเทศไทยนี้ค่อนข้างจะดีกว่าหลายๆประเทศนะคะถ้าเช่นจะยกตัวอย่างประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยฮะที่เป็นเกาะเป็นประเทศที่มีเกาะมากมายนะคะหรือแม้แต่พวกฟิจิหรืออะไรที่มีเกาะหมู่เกาะในทะเลเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาเป็นประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าพื้นที่เขาไม่ติดต่อกันการที่พื้นที่เขาไม่ติดต่อกันตรงนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะวางสายเคเบิลโทรศัพท์หรือจะทำเสาโทรศัพท์เนี่ยบนภาคพื้นดินได้ครบแล้วก็สื่อสารกันอย่างต่อเนื่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเนี่ยเลยถูกนำเอามาใช้เนี่ยนะคะกับกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะแก่งเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นใครเดียวกันประเทศไทยเองก็เหมือนกันนะคะเราต้องหันกลับมานึกถึงจังหวัดที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนปายซึ่งเป็นเขาทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครเคยไปแถบพื้นที่บริเวณภาคเหนือหรือแม้แต่ภาคใต้บางจุดอย่างเช่นแถวกระบี่ที่มีเขาหรือภูเก็ตพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสื่อสารทุกข้อมูลผ่านสายเนี่ยไม่สามารถแทบจะไม่สามารถทำได้เลยต้องใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียมเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะค่ะเดียวกันนอกจากดาวเทียมสื่อสารที่ใช้ในเรื่องของประโยชน์โทรคมนาคมแล้วเรายังมีดาวเทียมที่เขาเรียกว่าเป็นดาวเทียมสำรวจนะคะสำรวจโลกนะคะซึ่งประเทศไทยก็จะมีดาวเทียมที่เป็นดาวเทียมสำรวจโลกซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเรียกชื่อสั้นๆว่าจิสดาเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยเรามีดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดาวเทียมดวงนี้เนี่ยจริงๆถ้าในชื่อภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า TOS TOS นี่ก็จะย่อมาจากคำว่า Thai Earth Observation Satellite นะคะซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้รับพระราชทานนามเป็นดาวเทียมไทยโชตนะคะเรามีดาวเทียมไทยโชตดวงที่1นะคะซึ่งขึ้นสู่วงโคจรเนี่ยไปเกือบจะ5ปีแล้วนะคะแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะคือเราจะเห็นว่าดาวเทียมเนี่ยมันจะมีภารกิจเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นดาวเทียมสื่อสารก็จะเป็นดาวเทียมประจำที่อยู่ไกลมากประมาณ 30,000 กิโลนะคะจากโลกนะคะแล้วก็จะมีจุดที่ตั้งนะคะที่ต้องที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากองค์กรระหว่างประเทศในการที่จะมีดาวเทียมณจุดตรงนั้นซึ่งดาวเทียมตรงนี้ก็จะเป็นดาวเทียมสื่อสารที่เราจะเป็นดาวเทียมแบบประจำที่นะคะส่วนดาวเทียมสำรวจโลกอย่างที่ได้เรียนไปตรงนั้นอย่างเช่นไทยโชตนี้จะเป็นดาวเทียมที่หมุนนะคะที่หมุนรอบโลกนะคะแต่จะอยู่ชั้นจะอยู่ชั้นในวงโคจรที่ต่ำกว่าดาวเทียมสื่อสารตัวดาวเทียมสำรวจโลกตรงนี้เนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามาใช้ประโยชน์กับในเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการเพาะปลูกนะคะของประเทศได้ในเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกได้เรื่องของการสำรวจพื้นที่เสียหายนะคะจากไฟป่านะคะจากน้ำท่วมนะคะที่รัฐเนี่ยสามารถใช้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ที่รับการเสียหายได้เพราะว่าบนดาวเทียมสำรวจโลกตรงนั้นจะมีกล้องนะคะที่สามารถถ่ายภาพนะคะผิวนะคะของประเทศไทยเนี่ยได้แล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็สามารถที่จะจัดสรรค่าชดเชยหรือดูความเสียหายที่รัฐจะต้องเอาไปบริหารการจัดการในเรื่องของการจัดสรรงบมาในเรื่องของการให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือหรือต่างๆตรงนั้นเนี่ยได้อย่างเป็นประโยชน์มากส่วนดาวเทียมสื่อสารเองเนี่ยท่านก็คงจะจำได้ว่าเราเคยมีสึนามิในประเทศไทยตอนนั้นในแถบทางฝั่งอันดามันใช่ไหมคะในช่วงที่มีภัยพิบัติของสึนามิในช่วงนั้นเนี่ย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของพื้นที่แถบนั้นนี่นะคะก็คือว่าไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารกันได้เลยนะคะบนภาคพื้นดินเพราะนั้นเนี่ยดาวเทียมสื่อสารของไทยนี่นะคะที่ได้สามารถเอามาใช้เป็นระบบนะคะเป็นระบบสำรองนะคะในการที่ทำให้เกิดการสื่อสารภายในพื้นที่นั้นเกิดขึ้นได้นะคะก็คือจะมีรถที่เป็นโมบายนี่นะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็มีการใช้เรื่องของการส่งสื่อสารกันระหว่างภาคพื้นดินกับดาวเทียมแล้วก็ลงมาสู่ในอุปกรณ์สื่อสารต่างๆเช่นถ้าสมมติว่ามีมือถือใช่ไหมคะหรือมีโทรศัพท์ประจำที่ต่างๆตรงนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยก็สามารถดำเนินการกันได้แบบปกติโดยใช้ดาวเทียมเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการช่วยนะคะค่ะเดียวกันดิฉันยังขออนุญาตเรียนให้ทราบว่านอกจากจะเรื่องของการไปสื่อสารผ่านดาวเทียมเรื่องของการสำรวจทรัพยากรเรื่องของการดูพื้นที่การความเสียหายตรงนั้นแล้วเนี่ยทุกวันนี้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเองนี่นะคะก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศในเรื่องของการดูชั้นบรรยากาศของกลุ่มเมฆหรืออะไรต่างๆในการที่จะพยากรณ์ว่าจะมี depression หรือจะมีในเรื่องของลมพายุหรือว่าสภาวะอากาศจะความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำซึ่งก็ใช้จากเทคโนโลยีอากาศในการที่จะมาให้ประโยชน์ในการพยากรณ์ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นนะคะเราสังเกตไหมครับว่าดาวเทียมโคจรรอบโลกได้เหมือนดวงจันทร์เลยเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะแรงดึงดูดของโลกยังไงล่ะครับเราใช้ดาวเทียมเพื่อประโยชน์ทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาและการสังเกตสภาพการของอวกาศและดาวเคราะห์ต่างๆเป็นต้นครับดาวเทียมจะถูกส่งขึ้นไปโคจรอยู่ในตำแหน่งวงโคจรค้างฟ้าห่างจากพื้นโลกเกือบถึง 40,000 กิโลเมตรเลยครับและจากโคจรตามการหมุนของโลกทำให้เหมือนกับว่าดาวเทียมนั้นลอยนิ่งอยู่บนท้องฟ้านั่นเองดาวเทียมจะทำหน้าที่เหมือนสถานีทวนสัญญาณครับคือจะมีสายอากาศรับสัญญาณขาขึ้นที่ยิงขึ้นมาจากสถานีจากภาคพื้นดินขยายและแปลงสัญญาณก่อนจะส่งกลับลงมาเป็นสัญญาณขาลงครับนับว่าดาวเทียมสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านมากมายเลยทีเดียวเลยนะคะยังมีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกไหมคะยังมีอีกครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าระบบ GPS นะครับดาวเทียมบอกตำแหน่งหรือ GPS เป็นระบบหาตำแหน่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางทหารครับแต่ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยโดยใช้เป็นระบบนำร่องให้กับเครื่องบินนั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีดาวเทียมสมุทรศาสตร์ไว้สำรวจทางทะเลเพื่อใช้สรุปสภาพทางทะเลได้ครับส่วนดาวเทียมสำรวจอวกาศเป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่มากจะถูกส่งขึ้นไปสูงกว่าดาวเทียมทั่วๆไปพ้นจากชั้นบรรยากาศของโลกมีอุปกรณ์ตรวจจับและบันทึกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงานด้วยครับสำหรับดาวเทียมจารกรรมเอาไว้สอดแนมนั่นเองครับมีหลายประเภทเลยใช้ในการลัดตระเวนโดยติดกล้องที่สามารถถ่ายภาพแบบพิเศษสื่อตำแหน่งและรายละเอียดเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการได้แม้จะอยู่ในที่มืดหรือที่ถูกอำพรางตาไว้ก็ตามครับดร.วิทย์คะมีข้อสงสัยว่าอย่างยานอวกาศถือว่าเป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งด้วยใช่ไหมคะและเขาส่งมนุษย์เข้าไปใช้ชีวิตในอวกาศได้ยังไงบ้างคะเราคงเคยเห็นยานอวกาศแบบทั้งที่มีและไม่มีนักบินอวกาศขึ้นไปด้วยใช่ไหมล่ะครับยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมจะมีขนาดเล็กมากครับน้ำหนักเบาก็เลยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากแต่จะไม่สามารถใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าควบคุมในระยะไกลได้จึงต้องมีระบบซอฟต์แวร์ที่ฉลาดมากเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เองรวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นด้วยข้อดีก็คือยานจะสามารถเดินทางระยะไกลได้นานๆเช่นยานแคสซินีที่ใช้สำรวจดาวเสาร์ครับและถ้าเป็นยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมก็จะต้องมีขนาดใหญ่หน่อยครับและยังคงต้องบรรทุกปัจจัยต่างๆที่มนุษย์ต้องการเช่นอากาศอาหารและเครื่องอำนวยความสะดวกในการยังชีพเช่นเตียงนอนห้องน้ำดังนั้นยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมจึงมีมวลมากการขับดันยานอวกาศที่มีมวลมากให้มีอัตราเร่งสูงจำเป็นต้องใช้จรวดที่บรรทุกเชื้อเพลิงจำนวนมากซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมากยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมได้แก่ยานอพอลโลซึ่งนำมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ยังไงล่ะครับ
แล้วยานอวกาศมีการแยกประเภทแบบนี้นี่เองเหรอคะแล้วมนุษย์ที่ไปกับยานอวกาศหรือที่เราเรียกว่านักบินอวกาศเขามีวิธีการใช้ชีวิตในอวกาศอย่างไรบ้างคะก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอวกาศนั้นไม่มีอะไรที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างพวกเราเลยสักนิดแถมยังมีอุกกาบาตอนุภาคความเร็วสูงรังสีคลื่นสั้นและประจุจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายอีกต่างหากยานอวกาศก็เลยต้องสร้างมาให้แข็งแรงมากและจำลองสภาพภายในยานให้เหมือนกับพื้นโลกถึงอย่างนั้นยานก็ยังอยู่สภาพและน้ำหนักก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของนักบินทั้งหลายต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพและน้ำหนักแบบที่เรากำลังเห็นอยู่ต่อไปนี้ครับสวมชุดอวกาศป้องกันรังสีควบคุมอุณหภูมิแถมยังมีก๊าซออกซิเจนสำหรับหายใจรับประทานอาหารสำเร็จรูปอาบน้ำโดยใช้สารเหลวโดยไม่ต้องล้างออกคล้ายๆกับเจลล้างมือยังไงครับหมั่นออกกำลังกายเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้ออ่อนแอไปซะก่อนและนอนหลับบนเตียงที่มีสายรัดเอาไว้ไม่ให้ตัวเราลอยไปตามสภาพไร้น้ำหนักแบบนี้ครับโอ้โหฟังแล้วน่าทึ่งจังเลยนะคะถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากมากๆเลยทีเดียวต้องยกมือให้กับนักบินอวกาศเหล่านี้แล้วล่ะค่ะเทคโนโลยีอวกาศยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับระบบการขนส่งอวกาศเป็นโครงการที่ออกแบบให้นำชิ้นส่วนบางชิ้นที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกตามภาพเราจะเห็นชิ้นส่วนประกอบหลัก3ส่วนคือตรวจเชื้อเพลิงแข็งถังเชื้อเพลิงภายนอกและยานอวกาศครับน้ำหนักรวมตอนแรกก่อนส่งขึ้นไปนั้นหนักถึง2ล้านกิโลกรัมเลยนะครับพอพ้นแรงน้ำถ่วงของโลกมาได้ระดับหนึ่งจรวดเชื้อเพลิงแข็งทั้งสองข้างจะแยกตัวออกจากถังเชื้อเพลิงและก็จะแยกตัวตามมาเหลือเพียงยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรครับระบบขนส่งอวกาศมีประโยชน์หลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์การส่งดาวเทียมการประกอบกล้องโทรทัศน์อวกาศการส่งมนุษย์ขึ้นไปยังสถานีอวกาศเป็นต้นครับสถานีอวกาศคือสถานีทดลองอวกาศครับสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station ที่เรียกย่อๆว่า ISS เกิดจากความร่วมมือของ15ประเทศเป็นห้องปฏิบัติการลอยฟ้าโคจรรอบโลกสูงขึ้นไป410กิโลเมตรเลยทีเดียวการโคจรโลก1รอบใช้เวลาเพียง92นาทีครับสร้างขึ้นเพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์และทดลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่สามารถทำได้บนโลกครับจึงมีความสำคัญต่อผู้คนทั้งโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับจะมีลักษณะที่เป็นห้องสำเร็จรูปหลายห้องเชื่อมต่อกันอย่างภาพที่เห็นในนี้ก็คือกระสวยอวกาศ Unity ของสหรัฐอเมริกากำลังเชื่อมต่อกับ Soyuzของรัสเซียครับปัจจุบันนักบินอวกาศสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ในสถานีอวกาศได้เพราะมีทั้งเครื่องฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนเครื่องควบคุมความชื้นห้องครัวเตียงนอนอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมเลยนะครับแต่การค้นคว้าเกี่ยวกับอวกาศยังไม่หยุดลงเพียงเท่านี้นะคะมีโครงการอวกาศใหม่ๆอะไรบ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นเราไปชมกันเลยค่ะโครงการแรกก็คือสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเกิดขึ้นแทนโครงการสถานีอวกาศในแต่ละชาตินั่นเองครับเช่นสถานีอวกาศเมียสองของรัสเซียหรือสถานีอวกาศฟรีดอมของสหรัฐอเมริกาและโครงการโคลัมบัสของสหภาพยุโรปนอกจากนั้นยังมีโครงการลิฟต์อวกาศด้วยลองจินตนาการถึงลิฟต์ที่สามารถพาพวกเราทะลุชั้นบรรยากาศของโลกออกไปสู่อวกาศได้สิครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยช่างจินตนาการกันจริงๆเลยนะครับวันนี้ปฏิบัติการนักวิทย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจของวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้หมดลงเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนเพราะวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วยังมีแง่มุมอีกมากมายรอให้เราศึกษาค้นคว้ากันได้อย่างไม่รู้จบเลยละค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและดร.วิทย์ต้องขอลาไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดี